ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคำกล่าวนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วคุณล่ะทำมันสำเร็จหรือยังตอนนั้นหนูยังไม่รู้อะไรเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปเอากระเป๋าใบเล็กๆน่ารักน่ารักมาลองขายดูใน IG ตอนนั้นยังไม่มีใครทำเลยค่ะหนูเนี่ยนับว่าเป็นเจ้าแรกใน IG เลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาสนใจลูกค้าเนี่ยสนใจแล้วก็เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าเยอะมากทำให้ตอนนั้นเนี่ยหนูมีเงินสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามาขายได้อีกก็เลยไปจดทะเบียนพาณิชย์กับเพื่อให้ร้านของหนูเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนั้นก็เป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นหนูมีเงินเกือบหลายแสนเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะมาอยู่จุดนี้ได้ตอนนั้นทุกอย่างพังทลายลงหมดเลยค่ะเงินในบัญชีไม่เหลือสักบาทโหช่วงนั้นใช้ซื้อของเยอะมากซื้อแต่ของฟุ่มเฟือยทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือมีหมายสารมาที่บ้านบอกว่าร้านค้าตามทะเบียนพาณิชย์ที่หนูได้ไปจดไว้เนี่ยไปโกงสินค้าไปโกงเงินลูกค้ามาหนูก็เลยตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยตัดสินใจเข้าไปเปิดดูใน IG ปรากฏว่าเห็นลูกค้าเนี่ยสั่งของเข้ามาหลายหมื่นมากก็เลยลองเข้าไปดูในคอมเมนต์ที่ลูกค้าได้คอมเมนต์กันไว้ปรากฏว่าได้มีชื่อไลน์กับเบอร์บัญชีที่ให้ไว้ที่ลูกค้าได้โอนเงินกันเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ของหนูแล้วไลน์ที่ทิ้งไว้ก็ไม่ใช่ไลน์หนูซึ่งหนูไม่ใช่คนคุยเองซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือใครในที่สุดทางร้านของหนูก็ไม่โดนอะไรเพราะว่าไม่มีความผิดไม่มีส่วนรู้เห็นในใดเกี่ยวกับโจรเพราะว่าร้านค้าของหนูก็ถูกโดนแอบอ้างชื่อไปเต็มๆเหมือนกันส่วนทางตำรวจก็เร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปสำหรับผู้ที่ทำความผิดฐานฉ้อโกงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โลกก็ไม่ได้สวยไปซะทุกอย่างหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงที่โดนหลอกไปหนูก็พบกับอีกปัญหาหนึ่งก็คือตอนนั้นไม่มีเงินจะสั่งของไปส่งลูกค้าตอนนั้นเครียดมากค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกลับมาลองนั่งคิดดูอีกทีว่าตัวหนูก็เริ่มมาจากศูนย์ทำไมถึงจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ได้จนในที่สุดความพยายามทั้งหมดของหนูก็เป็นผลสำเร็จ